มากเลยเยี่ยมเหมือนกันจริงๆเยี่ยมสุดเลยอ่ะโอ้โหสุดเลยมากโอ้โหยกได้ไม่เกิน5ทีอ่ะหรอจริงแข่งกันปะมันนั่ง12กิโลแก้วอย่ารู้กิโลถึงพี่จะไม่ได้แบบว่าออกกำลังกายเป็นประจำนะแต่พี่เชื่อว่าพี่ชนะแก้วได้จริงเหรอทำไมไปแข่งแก้วเราลองเลยอ่ะทำไมไปแข่งกับผู้หญิงล่ะครับอ้าวนี่คุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเรากลับมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะทำตามสัญญาอย่างที่ได้คุยกันไว้เมื่อเบรกที่แล้วครับผมจะมาสาธิตท่าง่ายๆเบสิกด้วยอุปกรณ์ที่ไม่กี่ชิ้นนะนะครับสามารถหาได้ง่ายๆเนี่ยฮะครับสมมติว่าคนที่มือใหม่เลยอยากจะเริ่มเล่นเนี่ยฮะเราเล่นที่บ้านเนี่ยเล่นอะไรก่อนผมสาธิตในการเรียกว่าใช้ร่างกายของเราเป็นน้ำหนักคือบอดี้เวทเลยดีกว่าใช่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับโอ้ฮะมันจะดีเหรอฮะมันได้ครับได้ทุกวันนี้เวลาตื่นเช้าเนี่ยเป็นอะไรดีสิคะทุกวันนี้เวลาตื่นเช้าฮะเวลาก่อนทำงานแล้วไม่มีเวลาน้อยอ่ะเราก็ผมก็เริ่มจากวิดพื้นนะแล้วก็วิดพื้นแล้วก็เรามีอกกลางอกบนอะไรเงี้ยโดยที่เราก็สามารถวิดกับพื้นเนี่ยได้เลยแล้วก็จับ3สเต็ปครับให้พี่กิมสาธิตเลยดีกว่าก็ง่ายๆเลยนะฮะแต่อันนี้เป็นท่าที่ผมทำจริงอะนะฮะเพราะว่ามันในชั่วโมงเร่งรีบแต่ว่าทุกคนก็รู้สึกมันเบสิกอะนะแต่ผมก็จะจับเนี่ยฮะเฮ้ยต้องไขว้ขาด้วยนะผมไขว้ฮะให้มันบาลานซ์ลงตรงกลางพอดีนะฮะนี่นะฮะกว้างนะฮะแล้วก็กลางกว้างนี่ได้อกด้านข้างนะฮะครับพอขยับมือขึ้นมานิดนึงจะได้อกส่วนกลางส่วนมือแคบก็จะได้แบบไทรเซปใช่ครับไทรเซปด้วยนะฮะแขนใช่ปึ๊บแล้วก็อันนี้คือนอนอันนี้คือสเต็ปตรงใช่ป่ะครับผมแล้วอกบนเนี่ยเราก็สามารถแบบปรับเท้าปรับระดับขึ้นได้ครับแล้วก็ปรับน้ำหนักมันก็ท่าเหมือนเดิมฮะแต่ผมทำอย่างนี้นะฮะวันละเซตละ50ครั้งนะฮะประมาณ3เซตโอ้โหแล้วก็จ่าไปสเต็ปครับผมเซตละ50ใช่ครับ50ได้ปกครับ10ก่อนได้ไหม10ก็ได้10ก่อนได้ไหมค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไงเพิ่มไปได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะท้อหลายๆคนอาจจะไม่เคยไงอยู่ดีๆไปเริ่ม50มันก็โหดไปใช่ต้องเริ่มจากทีละน้อยใช่มั้ยคะ10 15 20เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าเห็น progress ของตัวเองเห็นพัฒนาการของตัวเองไปเรื่อยๆใช่ครับบอกให้ชื่นใจนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเริ่มทำวันนี้เป็นวันแรกเลยรออีกกี่สัปดาห์ถึงจะเห็นผลว่าเราเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราโอ้โหตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะทานอาหารอย่างถูกต้อง3เดือนนะจริงๆถ้าเกิดเราทำต่อเนื่องนะครับเป็นประจำ อาทิตย์หนึ่งถึง2อาทิตย์เนี่ยก็คือเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นจะแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นเฟิร์มขึ้นแต่ในเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปจริงเขาบอกว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะประมาณ2สัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงส่วนประมาณ1เดือนจะเป็นคนใกล้ชิดเห็นความเปลี่ยนแปลงส่วนมากกว่า1เดือนขึ้นไปจะเป็นแบบคนที่ไม่ได้สนิทใช่ทุกอย่างให้ทุกอย่างอยู่ที่ความต่อเนื่องครับไหนท่าอื่นอีกเมื่อกี้อกไปแล้วอีกสูตรนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนอยากมีอย่างผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเดี๋ยวก่อนนะคะปกติแล้วคนเราเค้าก็เอมว่าอยากจะได้แบบ6แพ็ค2คนนี้ได้ข่าวว่ามี8แพ็คเลยค่ะขอดูนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้ตอนต้นรายการดูไปแล้วเนี่ยไม่เปิดอีกแล้วคือเขาไปเควสกันมาแล้วเชิญถอดเสื้ออย่างเดียวเขาไปเควสกันมาก็เราจะได้นับกันไปเลยไงว่ามี8จริงหรือเปล่าผม7ไม่เหมือนคนอื่นผม7ทำไมคะทำไม7เราหายไปเม็ดนึงมันมาสรีระเราไม่เหมือนกันนี่ฮะอ๋อตรงนี้หายไปเม็ดนึง1 2 3 4 5 6 7 7จริงๆด้วย7จริงๆฮะแก้วนับตรงนี้ให้ด้วยก็ได้นะนี่เป็น89 89 9หน้า9หน้าแล้วตรงนี้หายไปไหนอะคะเป็นโครงสร้างของคนนะครับโครงสร้างไม่เหมือนกันแต่บางคนเล่นก็มีอยู่4เม็ดบางคนก็มี6บางคน8เรียงสวยเลยพี่พูดนะคะขึ้นไขว้กันพี่พูดมีกี่เม็ดคะไม่มีไม่ดูหน่อยสิเขาไม่มีอื่นไงเขาปั่นจักรยานอะไรเงี้ยไม่มีอย่ามายุ่งปกติแล้วคนปั่นจักรยานมันต้องหน้าท้องแบบว่าไม่แบ่งนะคือมันไม่เหมือนกันน่ะเพราะอะไรอ่ะก็มันออกแบบขาเฮ้ยพี่ไม่ค่อยดื่มนะจริงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีไหมฮะได้ค่ะเป็นยังไงดูโอเคสำหรับอย่างเดียวเลยเบสิกก่อนนะครับเบสิกถ้าคุณอยู่คนเดียวอาจจะเนี่ยครับเตะขาได้เตะขาแค่นี้ครับ15องศาเตะขาท้องล่างนะท้องล่างก็อันนี้จะได้ท้องล่างนะครับท้องล่างถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้นะครับเอาขาปุ๊บยกปุ๊บอย่างนี้นะครับคุณได้วีคัตนะครับวีคัตครับผมถ้าคุณนอนไปอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาคุณจะได้2ลูกบน2ลูกบน2ลูกบนแล้วก็ถ้าเกิดแอดวานซ์ก็ไปอีกหน่อยแอดวานซ์หน่อยนะฮะนะครับ
เป็น2คนเล่นได้ฮะเป็นครับผมบัดดี้กันครับโอเคอันนี้สเต็ปแรกสเต็ปแรกนะครับอันนี้เบาๆนะฮะคือเตะธรรมดาแล้วเดี๋ยวผมถีบไปปึ๊บเป็นแรงต้านนะฮะเฮ้ยต้านต้องต้านสู้นะฮะมันจะได้ได้น้ำหนักมากขึ้นนะครับผมธรรมดาแล้วถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะก็แอดวานซ์มาหน่อยอันนี้ต้องเอียงเอียงตัวมาเลยโอเคครับปึ๊บค้างไว้นะฮะค่อยๆลงนะฮะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงปึ๊บโอ้โหล้าวนะฮะมีล้าวมันเหมือนฝึกวิทยายุทธเลยนะก็อยู่ที่ความแข็งแกร่งครับถ้าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำได้ครับฟุตลองเนี่ยครับนั่นผมลองเอาไม้ตีได้ไม้หักนะครับไม้หักโทษนะขอโทษครับมันยังไงนะเตะขึ้นมาเตะขึ้นไปงี้เหรออ่าแล้วผมยกหักไปนะฮะครับผมปึ๊บแต่ถ้าแข็งแรงหน่อยต้องยกก้นขึ้นมาต้องยกก้นด้วยเหรอใช่ครับยกปึ๊บแล้วผมผักนะฮะผักลิต้านไว้ต้องลงลึกอีกนะฮะลงไปเลยปึ๊บมันจะได้ความยาวก็ไม่ยากถูกไม่ยากโอ้ยแขนพี่แก้วแขนทำไมคะให้แก้วลองเหรอคะเมื่อกี้อยากให้พี่แก้วเนี่ยลองแขนดูมันเหลืออีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้เราไปแล้วคืออกใช่ไหมฮะลองทำดูจับดูจับดูซิเป็นยังไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีรู้สึกดีอยากจะได้แขนเรียวๆสวยๆแบบนี้นี่ทำยังไงครับก็เป็นถ้าอย่างเราเนี่ยเรารุ่นมีน้ำหนักแล้วมันก็เป็นไบเซปธรรมดานะครับยืดนี้ก็เนี่ยฮะแต่ว่าจริงๆเขาสอนว่าถ้ามันจะได้ทั้งแขนนะฮะเวลาลงเราให้บิดลงด้วยแล้วเวลาขึ้นเราก็บิดเข้าฟึ๊บเวลาบิดจะได้ช่วงนี้ใช่ครับผมเหมือนแฮมเมอร์ไปในตัวนะฮะเวลาออกแรงหายใจออกอยู่ที่หายใจด้วยก็เป็นแบบไบเป็นไบเซปเคิร์ลรวมกับแฮมเมอร์เคิร์ลด้วยกันใช่ครับใช่ครับฟึ๊บตอนยกขึ้นหายใจออกเวลาออกแรงฮะจำได้ครับออกแรงหายใจออกเหมือนเรานะฮะเหมือนต่อยมวยครับเวลาเราใช้แรงฟู้อู้อู้อย่างเงี้ยครับหายใจออกใช่ประมาณนั้นครับแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างผู้หญิงเนี้ยก็ไม่ได้อยากจะได้ไบเซปใหญ่ต้องทำยังไงคะก็ลดน้ำหนักเพิ่มทีใช่ครับเล่นน้ำหนักให้น้อยลงกับผู้ชายนะครับให้มันกระชับสำหรับผู้หญิงเนี้ยก็มีทั้งไบเซปไตรเซปใช่ครับใช่ครับสำหรับไตรเซปก็ถ้าหลายท่านพอผู้หญิงเอ๊ะยังไงวะใช่ครับใช่ครับได้ครับประมาณนี้นะฮะนี่ใช่มั้ยใช่ครับเนี่ยฮะแต่เราต้องล็อกแขนนะฮะอย่าให้สองออกเพิ่มนี่ครับเบอร์ยืดให้ตรงนะฮะครับเนี่ยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆสัก150ครับคือที่สำคัญคือเราเล่นจุดไหนเราเล่นจุดไหนเราโฟกัสตรงนั้นต้องคิดนะฮะคิดให้จังเพ่งแล้วเวลาออกแรงก็ต้องหายใจออกด้วยการหายใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่มั้ยครับใช่ครับไม่งั้นมันจะรวนมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ใบเสร็จเหมือนกันฮะครับผมแต่จับแคบมันก็ได้วงในนะฮะอันนี้ใบเสร็จปึ๊บหายใจออกนะฮะออกแรงหายใจออกมีจับแคบนะฮะจับกว้างก็ได้แล้วแต่ถนัดนะฮะมันก็ต้องเล่นทุกส่วนนะฮะเหมือนอกหลังนะคะหลังหรือหลังหลังถ้าหลังนะครับต้องดึงนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊บใช่นั่งอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับปุ๊บนะฮะหลังตรงนะฮะหลังตรงแล้วก็เต้ดึงมาลากให้ยาวที่สุดนะฮะเพราะว่าหลังมันจะลากมาถึงติ๊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 งนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะได้มาให้เลยนี่ครับผมท่านี้ก็จะได้ลากยาวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะหลังจะได้ลัดหรือปีกจะสวยหรือปีกเลยครับผมได้ความกว้างของปีกเคยเล่นกันหนักๆขนาดนี้นี่เคยมองกระจกแล้วคิดว่าตัวเองสวยมั้ยมองกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อสวยหรือเปล่าก็มีคนมาทักนะมีมั้ยมีคนชมตัวเองนิดนึงใช่มั้ยเล่นมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่เชกับพี่เต้อยู่ด้วยกันตลอดเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรียกว่าจิมบอดี้จิมบอดี้ใช่แต่อยู่ด้วยกันเยอะจริงๆอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วชอบกันบ้างมั้ยฮะเนี่ยก็ช่วยกันฮะมีแฟนกันยังทิศทางเดียวกันถามหน่อยมีแฟนกันยังแบบนี้มีแล้วมีเจมี่ยังผมรีบเลยนะปกติมันจะต้องแบบว่าอ๋อไม่มีนู่นนี่รีบบอกเลยว่ามีจริงๆอย่างเงี้ยถามตรงๆเลยนะว่าแบบมันเป็นเรือนร่างที่แบบลักษณะเหมือนกับผู้ชายทุกคนอยากจะมีครับและผู้หญิงก็คงจะชอบด้วยครับผมมันทำให้จีบผู้หญิงง่ายขึ้นจริงโอ้โหช่วงนี้เวลาเวทกับงานกับทุกอย่างก็ไม่ได้ไปจีบใครเลยเอาจริงๆเลยนะนี่เขาตอบแบบคนมีแฟนไงแล้วแกรู้สึกยังไงแกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าโอเคไหมมีภาษีกว่าไหมสำหรับคนที่สมมติมีนาย A ใน B yeah ยุ่งยากแล้วยุ่งยากแล้วเราเลยก็ต้องมีภาษีกว่าดิพี่พุทธนะครับก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าแบบว่าเหมือนกับมันเป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งพึ่งพาได้ผู้หญิงก็คงชอบและอีกอย่างนึงนะครับในการที่ผมออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยคือมันดีจาก
มันมาที่ข้างในเรารู้สึกดีกับตัวรู้สึกดีครับผมทุกอย่างคนก็จะแฮปปี้ขึ้นอะไรขึ้นคุณได้เอ็นโดรฟินใช่ครับดูแลตัวเองดีจากภายในตาต่ำคุมอาหารคุมอาหารเฮ้ยทำไมอารมณ์สวิงกันเลยมืดเหมือนกันก็กินช็อกโกแลตไปชิ้นนึงก็หายแล้วอยากให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงที่เริ่มอยากจะหันมาดูแลสุขภาพพี่จิมก็ก็เราทำเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอยากจะเชิญชวนนะให้มาออกกำลังกายกันนะครับครับออกกำลังกายยังไม่พอแล้วต้องใส่ใจเรื่องอาหารด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องดีจากข้างนอกข้างในนะใช่แล้วก็พอร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราแข็งแรงเนี่ยทุกอย่างดีๆมันจะมาเพราะเราใช้ชีวิตแบบมีสติครับแล้วคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้จะสั่งได้ที่ไหนฮะส่งยังไงอะไรยังไงฮะ Muscle Meal Thailand ใช่ครับผมก็ได้ทั้งทาง Instagram นะครับ Facebook ครับผมครับผม Instagram อะไรไปเสิร์ชดูได้ Muscle Meal ใช่มั้ย Muscle Meal เลยครับ Muscle Meal Thailand ครับผมใช่ครับครับผมครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะแขกรับเชิญของเราทั้งคู่นะครับรวมถึงขอบพระคุณอุปกรณ์จาก Ultrim Athletic ครับนะครับที่สนับสนุนเรามานะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ True Insider Weekend นะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้แรงบันดาลใจดีๆไปดูแลสุขภาพกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยนะครับหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากโอ้โหเฮ้ย